าเป็นอกุศลก็ต้องดับอกุศลนะแล้วก็สำรวมระวังไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะมีคำสอนในส่วนนั้นๆทีนี้จะเป็นเรื่องยากค่ะสำหรับคนส่วนใหญ่เลยที่ไม่สามารถที่จะแยกกุศลกับอกุศลจิตได้มันเป็นเรื่องธรรมดานะคะแล้วก็ถ้าฟังธรรมมาไม่ดีก็จะไปตีความว่าเกิดกับจิตทุกดวงอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรซึ่งไม่ใช่เพราะพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของการทำทั้งหมดเป็นเรื่องของการฝืนกิเลสเป็นเรื่องของการฝืนใจเป็นเรื่องของการอดทนในการที่จะไม่กินข้าวเย็นนะไม่แต่งตัวไม่ทำตามกิเลสต่างๆนะคะเพราะเป็นเรื่องของการทำทั้งหมดต้องตั้งสติที่ปลายจมูกนะถ้าจะเจริญอานาปานสติต้องกำหนดอาหาเรปฏิกูลสัญญาต้องคิดไปในทางเนกขัมมะวิตกนะถ้าไม่คิดจิตมันก็จะไหลไปเมื่อเห็นอาหารที่น่าอร่อยอยู่ตรงข้างหน้านะคะก็จะเป็นโลภะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทีนี้ก็เลยจะขออ่านลัคนาที่จตุกะของกุศลจิตกับอกุศลจิตให้ฟังนิดนึงนะคะเพราะตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ก้าวแรกที่จะต้องทราบเลยนะคะหน้า61จากหนังสือของท่านอาจารย์สมพรศรีวราทิตย์นะคะลัคนาที่จตุกะของเอาอกุศลเลยแล้วกันนะคะอกุศลเนี่ยเป็นศัตรูภายในที่รู้ได้ยากนะคะเพราะเขาจะปกปิดมีอวิชชาเหมือนฝาชีครอบศีรษะเราไว้เลยไม่ให้รู้อะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นอกุศลอยู่ก็ไม่รู้ค่ะลัคนาที่จตุกะของอกุศลมีโทษและวิบากไม่น่าปรารถนาเป็นลักษณะมีอันเป็นข้าศึกต่อกุศลเป็นกิจมีความขุ่นมัวเป็นผลมีอโยนิโสมนสิการเป็นเหตุใกล้จิตที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลชื่อว่าอกุศลอกุศลนั้นเป็นกามาวจรภูมิอย่างเดียวส่วนกุศลเป็นไปในภูมิทั้ง4คือกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและโลกุตระภูมิคำว่าภูมิในที่นี้ได้แก่จิตตุปบาทก็คือหมายถึงจิตแล้วก็เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะตรงนี้เป็นลักษณะที่จตุกะของอกุศลจิตที่มีลักษณะมีความขุ่นมัวนะคะมีอโยนิโสมนสิการเป็นเหตุใกล้ก็คือไม่โยนิโสเลยนะคะปล่อยจิตไปตามความเคยชินของตัวเองนะคะที่มีมาเนิ่นนานในสังสารวัฏนี้นะคะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็เป็นข้าศึกต่อกุศลมีโทษเป็นวิบากไม่น่าปรารถนาเป็นลักษณะนี่คือความน่ากลัวของศัตรูภายในนะคะที่จะต้องทราบเมื่อก้าวแรกที่ทราบว่ากุศลกับอกุศลน่ะไม่เหมือนกันพอมาได้ยินได้ฟังพระธรรมเรื่องของสัมมาสมาธิก็จะต้องทราบนะคะว่าเอกคตานั้นเกิดกับกุศลจิตเท่านั้นและยิ่งท่านอธิบายเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของฌานทั้ง4ด้วยฌานจิตทั้ง4ด้วยแสดงว่าฌานจิตไม่ใช่กามาวจรจิตนะคะแล้วก็ไม่ใช่จิตธรรมดาก็เป็นเรื่องของว่าเน้นไปที่การสร้างองค์ฌานทั้ง5ให้มีกำลังในการเพ่งต่อสมถะนิมิตอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของจิตในขณะที่บำเพ็ญสมถะภาวนานะคะส่วนเวลาจะพลิกจิตมาสู่การเจริญวิปัสสนาเพื่อบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลที่เนื่องด้วยฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4นั้นก็เอาองค์ฌานอย่างที่อาจารย์ประเชิญกล่าวแล้วล่ะค่ะมาอบรมเจริญนามรูปะปริเฉทญาณ นะคะเช่นฌานจิตเนี่ยมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานะคะ5อย่างเจตสิก5ดวงก็จะขออ่านลัคนาที่จตุกะของวิจาระนะคะสมมติว่าออกจากฌานเข้าฌานเสร็จออกจากฌานแล้วก็จิตก็ตรึกไปถึงวิจารโดยลักษณะที่จตุกะของเขานะคะเป็นการทำวิปัสสนาขั้นที่1หน้า19ค่ะลักษณะที่จตุกะของวิจารคือมีการเคล้าในอารมณ์เป็นลักษณะมีการผูกสหชาตธรรมในอารมณ์นั้นเป็นกิจมีการสืบต่อจิตในอารมณ์เป็นผลมีอารมณ์เป็นเหตุใกล้คำว่ามีการเคล้าสมมุติว่าออกจากฌานเสร็จใช่ไหมคะ
จริญวิปัสสนาก็ตรึกไปในลักษณะที่จตุกะของวิจาระที่เป็นองค์ของฌานว่ามีการเคล้าในอารมณ์เป็นลักษณะอารมณ์นั้นก็คืออารมณ์ของอัปปนาสมาธินั่นเองซึ่งเป็นอัปปนาสมาธินิมิตนะคะจะไม่ใช่สมถานิมิตในเบื้องต้นหมดทุกอย่างเพราะว่าขณะที่จิตเป็นอัปปนาเนี่ยนิมิตตอนแรกกับนิมิตตอนที่เป็นอัปปนาเนี่ยลักษณะของนิมิตเขาจะเปลี่ยนนะคะจะเป็นบัญญัติที่เปลี่ยนไปซึ่งแต่ละกรรมฐานก็จะมีรายละเอียดของอุคหานิมิตปฏิภาคานิมิตเฉพาะของเขาซึ่งก็จะต้องไปลงลึกในแต่ละกรรมฐานเอาเองนะคะแต่ว่าองค์ฌานเหมือนกันนะคะวิตกวิจารวิจาระเนี่ยก็มีลักษณะเคล้าในอารมณ์ของอัปปนานิมิตขณะนั้นเป็นลักษณะแล้วก็มีการผูกสหชาตธรรมในอารมณ์นั้นเป็นกิจก็คือเหมือนกับว่าเชื่อมถ้าจะแปลตรงพยัญชนะนี้นะคะคือสหชาตธรรมก็คือเจตสิกทุกดวงแล้วก็จิตที่เกิดร่วมด้วยที่เป็นใช้ชื่อรวมๆว่าสหชาตธรรมก็มีวิจาระเป็นตัวผูกเอาไว้นะคะแล้วก็มีการสืบต่อจิตในอารมณ์เป็นผลก็คือตัววิจาระเนี่ยก็จะทำให้สืบต่อจิตในอารมณ์เป็นผลก็ยังเพ่งไปที่อารมณ์ของอัปปนานิมิตนะคะแต่ว่าตรงนี้คือหมายถึงว่าจิตนั่นเองสืบต่อส่งผลให้จิตสืบต่อในอัปปนานิมิตนั้นนะคะแล้วก็มีอารมณ์เป็นเหตุใกล้อารมณ์ในที่นี้ก็เป็นอารมณ์ของฌานที่ทำให้เกิดทุติยฌานตติยฌานส่วนเดี๋ยวนะคะอันนี้ต้องเป็นปฐมฌานเพราะว่าปฐมฌานจะมีองค์ฌานครบทั้ง5คือวิตกะเจตสิกวิจาระนะคะวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาส่วนทุติยฌานก็จะเพิกวิตกกับวิจารออกไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้หมายถึงปฐมฌานเท่านั้นอธิบายที่ชื่อว่าวิจาระเพราะอัตถะว่าเป็นเหตุเที่ยวไปในอารมณ์แห่งจิตอีกอย่างหนึ่งความเที่ยวไปก็ชื่อว่าวิจารวิจาระสุขุมกว่าวิตกะเหมือนการเคาะระฆังวิตกะเป็นไปก่อนส่วนวิจาระดุจเสียงครางของระฆังวิตกะเจตสิกวิจาระเจตสิกนั้นก็เกิดในหลายชวนะจิตนะคะในชวนะจิตหลายประเภทอกุศลจิตก็มีแต่ถ้าเรามุ่งมาถึงเรื่องของสัมมาสมาธิเนี่ยก็จะต้องหมายถึงกุศลระดับฌานจิตเพราะฉะนั้นลักษณะที่จตุกะเราก็ต้องปรับเวลาท่านพูดถึงอารมณ์เนี่ยก็ต้องถ้าเป็นโลภะวิจาระในโลภะเนี่ยก็มีอารมณ์ของโลภะนั้นน่ะวิจาระก็จะเคล้าในอารมณ์นั้นเป็นลักษณะคือไม่ปล่อยไปอ่ะก็จะอยู่อย่างนั้นน่ะสมมุติว่ากินอาหารอร่อยก็เพลิดเพลินไปก็วิจาระก็เคล้าในอารมณ์ที่อยู่ต่อหน้าก็เป็นกิจของเขาลักษณะอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นการเจริญออกจากฌานแล้วก็เอาองค์ฌานมาเจริญวิปัสสนาว่านอกจากนามรูปปริเฉทญาณเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยปัจจยปริคหายานะก็ไปนู่นเลยค่ะฌานปัจจัยแน่นอนเลยนะคะว่าเพราะว่าเรื่องขององค์ฌานทั้ง5เนี่ยก็จะถูกกำหนดอยู่ในปัจจยธรรมในหมวดฌานปัจจัยว่าทำหน้าที่อย่างไรก็จะมีรายละเอียดนะคะนี่ตอนนี้เราสนทนากันเรื่องของสัมมาสมาธิในอริยสัจก็ยังไม่อยากจะอ่านให้ฟังเดี๋ยวจะมึนกันนะคะเดี๋ยวมันจะออกนอกเรื่องไปไกลเกินไปค่ะประมาณนี้ค่ะอาจารย์เผชิญคะคำตอบก็คือว่าต้องแยกให้ออกก่อนว่าเอกคตาในฌานจิตเลยด้วยเนี่ยยิ่งหนักเลยก็คือเป็นขั้นรูปาวจรอรูปาวจรจิตซึ่งไม่ใช่กามาวจรจิตแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้มีขึ้นค่ะและเป็นจิตขั้นที่เป็นภาเวตัพพะด้วยเป็นจิตที่จะต้องอบรมเจริญให้มีค่ะและเป็นสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นในพระสูตรหลายๆพระสูตรเนี่ยก็ใช้พยัญชนะว่าสมาธิเฉยๆนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นที่รู้กันว่าที่พระผู้มีภาคได้ทรงแนะนำให้ภิกษุทั้งหลายเจริญสมาธินี่ก็หมายถึงอันนี้นะครับหมายถึงสัมมาสมาธินั่นเองนะครับเพราะว่า
ผู้ที่เจริญทั้งสมถวิปัสสนานะครับตัวสมถะนั่นจะเป็นสมาธินะครับเป็นสมาธิซึ่งในบางแห่งกล่าวถึงการไม่เคารพในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในปฏิสันถานในสมาธิด้วยนะครับในการไม่เคารพเหล่านี้นะเป็นเหตุให้เสื่อมแล้วก็มีโทษซึ่งในบางพระสูตรนะครับกล่าวถึงว่าไม่เคารพในสมาธิก็เป็นเหตุให้เสื่อมและในอรรถกถาท่านก็อธิบายนะครับว่าไม่เคารพในสมาธิก็คือไม่ยังอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิให้เกิดหรือไม่พยายามนะครับคือนอกจากไม่ยังให้เกิดแล้วก็ไม่พยายามทำนะครับอันนั้นก็เป็นลักษณะของการไม่เคารพในสมาธิเหมือนกันซึ่งก็มีโทษนะครับเพราะว่ามักมี8องค์ใช่ไหมครับซึ่งโดยรวมในบางกาลก็ต้องมีเจริญมักบางประเภทนะครับบางช่วงก็เจริญอย่างบางช่วงก็ต้องเจริญสัมมาสมาธิที่เป็นสมถะบางช่วงก็ต้องเจริญสมาธิที่สัมมาสังกัปปะเป็นหลักนะครับหรือบางช่วงก็ต้องมีองค์ที่เป็นศีลทั้งหลายนะครับที่เป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะมีคละกันไปในระหว่างการอบรมนะครับไม่ใช่ว่าเจริญอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะได้หมดซึ่งไม่ได้นะครับจริงอยู่จะมีสมาธิเกิดร่วมด้วยโดยองค์นะครับคือเอกคตาเกิดร่วมด้วยก็จริงแต่ในกามาวจรหรือกามาวจรจิตทั้งหลายนะครับมันเกิดไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าหากว่ามีการอบรมสมถภาวนาที่เป็นอารมณ์กรรมฐาน40หรือ38นั่นนะครับก็ผู้ที่มีความเข้าใจมีความสามารถนะครับก็สามารถที่จะยังกุศลจิตให้ต่อเนื่องได้นะครับเป็นกุศลจิตต่อเนื่องได้เพราะในลำพังกุศลในกามาวจรอย่างทานก็ดีศีลก็ดีเนี่ยมันก็ช่วงสั้นๆเท่านั้นนะครับหรือบางครั้งก็จะมีวิปัสสนาบ้างก็สั้นเหมือนกันแต่ถ้าเป็นกุศลที่เป็นไปในสมถภาวนาเนี่ยครับก็จะทำให้กุศลเนี่ยเกิดยาวขึ้นซึ่งถ้าอ่านในสมาธิสูตรที่กล่าวถึงสมาธิมีทั้งหลายอย่างนะครับมีทั้งเพื่อเป็นเครื่องอยู่ผาสุกเพื่อสติสัมปชัญญะเพื่อบรรลุมรรคเป็นต้นนั้นท่านก็มีการจำแนกว่าสมาธิมีตั้งหลายอย่างนะครับเพราะนั้นก็การศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยครับพระอาจารย์สมบัตินี่ท่านก็เน้นมากเลยว่าคือเวลาแสดงถ้าไปล็อกว่าเท่านั้นนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับคือต้องแสดงตามเท่าที่รู้เท่าที่เข้าใจก็ไม่ควรจะไปล็อกว่าอย่างนี้เท่านั้นนะครับมันจะทำให้ไปขัดหรือไปขัดแย้งคำสอนในส่วนอื่นนะครับอย่างเรื่องสมาธินี่ก็เหมือนกันถ้าหากว่ามีอยู่แล้วนะครับถ้ามีความเห็นว่ามีอยู่แล้วไม่ต้องไปอบรมไม่ต้องเจริญถ้ามีอยู่แล้วนั้นจริงๆทำไมพระพุทธเจ้าจึงแนะนำให้เจริญสมาธินะครับมีหลายสูตรด้วยนะครับในที่ใช้คำว่าสมาธิสูตรเนี่ยมีหลายสูตรมากเลยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญสมาธิย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงครับหรือแม้แต่ในทัศสุตรสูตรนะครับทำที่ควรเจริญเนี่ยก็มีสมาธิตั้งหลายหัวข้อเลยนะครับถ้าว่ามันมีอยู่แล้ว
ทำไมท่านผู้ที่เป็นพระศาสดาหรือพระอรหันตสาวกจึงแนะนำให้เจริญใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับที่แตกต่างจากที่เคยเข้าใจมาแต่ก่อนเนี่ยก็พอได้ฟังพระอาจารย์สมบัติก็ได้เข้าใจมากขึ้นสอดคล้องกับพระสูตรต่างๆนะครับซึ่งเป็นความเห็นที่ตรงและเข้าใจสอดคล้องกับพระธรรมคำสอนมากขึ้นอันนี้จะเป็นประโยชน์มากครับครับไม่ทราบพี่ประคินยังเจริญสมาธิอยู่ไหมครับพี่ภาคินอาจารย์ประเชิญถามว่ายังเจริญสมาธิอยู่ไหมคะขอไปเจริญอยู่แต่ว่าผมก็ในจุดมุ่งหมายของผมเนี่ยนะอย่างเงี้ยไม่รู้จะถูกไหมคือผมก็เจริญอานาปานสติอะไรเนี่ยกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยเพื่อให้เป็นนิสัยคือว่าคือผมต้องการสงบนิวรณ์ของผมแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าสมาธิที่ผมเจริญเนี่ยจะมุ่งไปเพื่อมรรคผลนิพพานนะไม่รู้ว่าคือก็ต้องสงบก่อนนะทุกวันนี้มันฟุ้งซ่านมันก็ต้องสงบต้องมีเวลาสำหรับตัวเองซึ่งก็จะแบ่งเวลาออกมาเกือบทุกวันเพราะว่าให้มันเป็นนิสัยจะผมคิดอย่างเงี้ยแต่มันถ้าขั้นยอดใช่ไหมครับโทษครับพี่ภาคินถ้าพระพูดถึงขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยใช่ไหมครับขั้นสุดยอดของคือเรียกว่าปลายสุดของการทำทุกอย่างนะครับมันก็ต้องเมื่อตรงนั้นใช่ไหมครับถ้าไม่เพื่อพระนิพพานแล้วจะเพื่ออะไรใช่มันก็มันแม้ว่าจะเป็นเหตุไกลใช่ผมคือว่ามรรคผลนิพพานนี่ผมมีความรู้สึกว่ามันต้องเจริญวิปัสสนาไงแต่ที่ผมว่ามามุ่งมั่นผมแบ่งเวลาออกมามามุ่งมั่นเจริญสมาธิอย่างเดียวเลยเนี่ยมันก็เพื่อละนิวรณ์นะให้มันสงบเพื่อมันจะได้พิจารณาสภาวะธรรมได้มากขึ้นเพื่อเจริญวิปัสสนาในความหมายคือแต่ผมกระกายว่าผมแยกไปผมแยกออกมาอะไรอย่างนั้นนะผมคิดถูกปะผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เรียกว่าถ้าลำพังถ้าไม่ได้มีเวลาที่จะไปวิเวกหรือไปเจริญสมถะไปเพ่งในอารมณ์หนึ่งนะครับมันจิตมันก็ถูกนิวรณ์ครอบงำใช่ไหมครับการที่จะมีความเข้าใจหรือการพิจารณาตัวธรรมะทั้งหลายนะครับมันก็ไม่มีกำลังนะครับเป็นเหมือนใช้คำว่าทุรพลนะครับถ้าปัญญานี่นะครับถ้าเจอนิวรณ์เข้าไปเนี่ยมันอ่อนโปกเปียกทุรพลไปเลยไม่มีกำลังเพราะนั้นถ้าหากว่ามีการข่มสงบระงับนิวรณ์บ้างแม้จะช่วงระยะสั้นมันก็เป็นประโยชน์นะครับก็เป็นอุปนิสัยเพื่อที่จะให้วิปัสสนาปัญญานี่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นอุปนิสัยของมรรคในอนาคตได้อยู่แล้วนี่ครับแต่ว่าอาจจะไกลหน่อยแต่ว่าก็ไม่รู้นะคือว่ามันก็ไม่ได้ก้าวหน้าอะไรมากมายจนได้ถึงขนาดได้นิมิตอะไรต่างๆยังก็ยังไม่เห็นได้สักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ว่าต้องการอยากได้อะไรเราต้องการให้สงบมั่งแล้วก็แต่ก็ยังไม่ค่อยเห็นผลว่าสมาธิที่ทำอยู่ทุกวันเนี้ยมันจะไปเกื้อกูลวิปัสสนาตรงไหนเพราะเวลาผมเจริญวิปัสสนาผมก็จะมันอยู่ในชีวิตประจำวันไงไหมครับพอผมมองอะไรท่านได้ถ้าจิตขนาดนั้นได้ที่จะได้วิปัสสนาแต่ผมโดยส่วนตัวผมก็จะเห็นความอันนี้จังมากกว่าผมเป็นคนชอบอย่างนั้นเห็นอะไรผมก็จะไปอันนี้จังไปเริ่มต้นเวลาวิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์เห็นก็พยายามตรึกไปตามที่เรียนมา
นามธรรมของเรารูปธรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เคยเห็นว่าสมาธิที่จะที่ทำอยู่ทุกเช้าอะไรเนี่ยจะมาเกื้อกูลอะไรเท่าไหร่ดีแต่ว่าอยากก็อยากจะให้เป็นนิสัยเป็นคนที่มีไงอ่ะให้กุศลมันต้องการกุศลด้วยอ่ะจะก็งานกุศลที่มันต่อเนื่องยาวๆนิดนึงอ่ะเพราะว่าอย่างฌานที่ให้หรืออะไรอย่างเงี้ยวิปัสสนามันก็แป๊บนึงหรือเวลาคิดถึงใช่ไหมวิปัสสนาอะไรมันก็หน่อยเดียวเท่านั้นเองอะไรอย่างนั้นอ่ะมีต้องการกุศลที่ยาวขึ้นก็มีท่านอาจารย์ท่านหลายท่านก็บอกว่าเนี่ยจะเริ่มไปเถอะก็อย่างนั้นแหละไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเท่าไหร่สมาธิเนี่ยไม่ทราบท่านอื่นไปยังไงก็ในฐานะของคฤหัสถ์ที่ยังมีปริโภคอะไรมากมายเนี่ยถ้าได้อย่างนี้ก็ถือว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งใช่ไหมครับดีกว่าที่จะเพลินไปนะกามคุณหรือถูกนิวรณ์ท่วมทับครอบงำทั้งวันมีกุศลสลับเล็กๆน้อยๆเนี่ยอันนั้นมันก็ถือว่าประมาทนะครับถือว่าประมาทเป็นการปล่อยจิตไปตามกามคุณหรือตามกิเลสอกุศลทั้งหลายอันนั้นก็ถือว่าประมาทเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ในความเห็นส่วนตัวของผมนะคิดว่ามันดีกว่าคนที่ไม่เจริญนะครับไม่ทราบประเด็นนี้คุณหมอมีอะไรขออนุญาตนะคะถ้าพี่ภาคินอบรมเจริญสมาธินทรีย์อยู่เนี่ยนะคะก็ต้องสังเกตตัวเองว่าสมาธิอ่ะเราทำมากเกินไปไหมเราหย่อนวิริยะหรือเปล่านะคะว่าตัวที่จะมาคานน้ำหนักของสมาธินทรีย์คือวิริยินทรีย์วิริยินทรีย์เนี่ยท่านมุ่งหมายถึงวิริยะในวิปัสสนานะคะทีนี้พี่ภาคินบอกว่าเวลาอบรมวิปัสสนาของพี่ภาคินเนี่ยชอบพิจารณาเรื่องของอนิจจังก็หนูก็จะขออนุญาตแนะนำพี่ภาคินว่าเวลาจะออกจากสมาธิสมมุติเจริญอานาปานสติเนี่ยพี่ภาคินก็ออกจากการเจริญการตั้งสติไว้ที่ปลายจมูกแล้วก็มาตรึกดึงสติที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นอารมณ์ของจิตเอาสติเนี่ยไปพิจารณาองค์ฌานที่เกิดขึ้นก็คือวิตกะวิจาระนะคะวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาถึงแม้ว่าจะบอกว่าตัวเองยังไม่ได้เป็นอัปปนาสมาธิก็ตามแต่วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาต้องมีในมหากุศลจิตที่กำลังอบรมอานาปานสติพี่ก็เอาวิตกมาพิจารณาก็ได้ว่าวิตกเนี่ยมีหน้าที่ตรึกไปในอารมณ์ต่างๆนะแล้วเขาก็ไม่เที่ยงนะเพราะว่าต้องอาศัยปัจจัยแย่ๆมากมายต้องมีวิจารอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เกิดกับจิตก็เกิดดับอย่างบ่อยเลยนะคะก็คือก็ไม่เที่ยงแม้กระทั่งวิตกวิจารนามธรรมทุกตัวก็ไม่เที่ยงแล้วก็ตัววิตกก็เกิดที่หัตถยวัตถุนะหัตถยวัตถุนี่เกิดจากกรรมนะมีกรรมเป็นสมุฏฐานอยู่เฉยๆด้วยกรรมเป็นสมุฏฐานอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องใช้สมุฏฐานที่3ที่อีก3อย่างที่เหลือเนี่ยมาเป็นตัวอุปถัมภ์ค้ำจุนด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันก็ไม่เที่ยงเพราะว่าปัจจัยมันดับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องดับไปทั้งวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาอย่างนี้ก็เป็นการเริ่มเจริญวิริยินทรีย์นะคะแล้วก็ตามหลักแล้วเนี่ยถ้าฌานสัมมาทิฏฐิเราดีแล้วก็วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิดีโดยระดับขั้นสุตตมยญาณเนี่ยมันต้องทำได้ค่ะมันต้องทำได้แล้วก็หมายถึงว่าเรารู้หนทางที่เราจะเจริญกุศลทางมโนทวารนะคะในขณะที่เช้าๆเจริญอานาปานสติบรรยากาศก็ดีเงียบดีก็ดีแล้วนะคะแต่ก็ต้องพลิกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาทุกครั้งเพื่อเป็นการฝึกอบรมวิปัสสนาทีนี้พอวิปัสสนาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องสูตรจะต้องมาเลยอันที่หนึ่งต้องนามารูปปริเฉทญาณก่อนหมายถึงปัญญาเนี่ยท่องเที่ยวไปในลักษณะที่จตุกะขององค์ฌานจะไม่เอาองค์ฌานมาก็ได้นะคะเอาจะเอาสติก็ได้จะเอาจิตก็ได้หรือจะเอาเวทนาที่เกิดขึ้นก็ได้แล้วเวทนาก็เป็นองค์ฌานด้วยเพราะว่าวิตกวิจารปิติสุขเอกคตา
แล้วก็พิจารณาถึงเรื่องของปัจจัยที่เรียนมาแล้วตามที่รู้นะคะว่าหรือต่อด้วยวิปัสสนา1 2เสร็จใช่มั้ยคะก็เป็น3สัมมาสนญาณโดยกลาปะอันนี้ก็พิจารณาโต40ถ้าท่องได้บ้างอะไรบ้างเนี่ยเราก็พิจารณาโอ้วิตกวิจารพวกเนี้ยมันเป็นทุกขสัตว์นะเป็นโรคเป็นภัยเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความพินาศเป็นการฆ่าเป็นฆาตกรเป็นตัวทำลายเนี่ยค่ะก็คิดไปอย่างเงี้ยเนี่ยคือการอบรมวิริยินทรีย์แล้วทีนี้พี่ภาคินบอกว่าต้องการความสงบจากนิวรณ์นะคะก็นิวรณธรรมเนี่ยก็คือกามฉันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์อุทธัจจกุกกุจจานิวรณ์แล้วก็ถีนมิทานิวรณ์นะคะทีนี้เพื่อให้ผู้ฟังมีความรู้เรื่องของลักษณะที่จตุกะมากขึ้นเนี่ยจะขออ่านวิจิกิจฉานิวรณธรรมสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งยังไม่เคยอ่านให้ฟังเพื่อความคุ้นชินค่ะว่าเราจะต้องรู้ลักษณะ4ประการของนามธรรมและรูปธรรมแต่ละตัวแต่ละอย่างซึ่งเขาจะมีรูปร่างหน้าตาของเขาไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เกิดจากพระสัพพัญญุตญาณของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสนะคะว่าวิจิกิจฉาเนี่ยความลังเลสงสัยเขามีความสงสัยเป็นลักษณะมีความหวั่นไหวเป็นกิจมีอันตัดสินไม่ได้เป็นผลหรือมีอันถือเอาอย่างเดียวไม่ได้เป็นผลมีอโยนิโสมนสิการเป็นเหตุใกล้อกุศลเจตสิกทุกดวงเลยนะคะทุกตัวเลยจะมีอโยนิโสมนสิการเป็นเหตุใกล้นะคะจึงเรียกว่าเป็นอกุศลนี้อธิบายที่ชื่อว่าวิจิกิจฉาเพราะอัตถะว่าเป็นเหตุให้บุคคลคิดสภาวะธรรมยากคือลำบากอีกอย่างหนึ่งโลกิยะญาณคือปัญญาแบบระดับโลกิยะนะคะยังไม่เป็นโลกุตระหรือยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยโลกิยะญาณเครื่องพิจารณาปราดไปแล้วหมายถึงไม่มีนะคะก็เลยทำให้เกิดวิจิกิจฉาเกิดขึ้นเพราะความที่ทำยากเพื่อจะเยียวยาด้วยธรรมชาตินี้เพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าวิจิกิจฉาความสงสัยมีทั้งหมด8อย่างคือ 1. สงสัยในพระศาสดา 2. สงสัยในพระธรรม 3. สงสัยในพระสงฆ์ 4. สงสัยในสิกขา 5. สงสัยในธรรมที่เป็นอดีตอนาคตทั้งอดีตและอนาคตและสงสัยในปฏิจจสมุปบาทวิจิกิจฉาเหมือนแก้วมณีกลมเมื่อวางในที่ลาดก็จะกลิ้งไปกลิ้งไปเพราะไม่มีที่พักคืออธิโมอธิโมคือเป็นเจตสิกอีกดวงหนึ่งที่มีลักษณะปักใจนะคะปักใจเพราะว่าวิจิกิจฉาเขาไม่มีอธิโมค่ะเจตสิกเกิดร่วมด้วยในขณะที่วิจิกิจฉาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอารมณ์ความคิดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลูกแก้วกลมกลมวางบนที่ลาดชันมันก็กลิ้งไปเรื่อยๆมันไม่รู้เรื่องอะไรมันแวะพักตรงไหนไม่ได้เลยนะคะอุทธัจจะอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านนะคะเหมือนแก้วมณีสี่เหลี่ยมเมื่อวางในที่ลาดก็จะพลิกไปตั้งอยู่เพราะมีอธิโมกขะเจตสิกอันนี้ท่านอธิบายให้เห็นลักษณะที่ชัดเจนของวิจิกิจฉานะคะแล้วก็ตัววิจิกิจฉานี่เองนะคะไม่นำปฏิสนธิด้วยโมหะที่ประกอบด้วยวิจิกิจฉานะคะเพราะความที่เขาไม่มีกำลังนะคะพึงทราบว่าวิจิกิจฉานี้เป็นอันตรายต่อการปฏิบัติอย่างยิ่งวิจิกิจฉาโอเคจบค่ะอันนั้นเป็นคำอธิบายเรื่องของภาษาบาลีภาษามคตก็ไม่อ่านให้ฟังนะคะเนี่ยค่ะคือพอดีโทษครับหมอพอดีมันเลยเวลาพอดีไอ้เนื้อหาที่เรื่องของมรรคเนี่ยนะครับไอ้เรื่องของอริยสัจ4มันเหมือนกับจะน่าจะพอสมควรทีนี้เราจะเอาหัวข้ออะไรที่จะเป็นหัวข้อในการสนทนาในครั้งต่อๆไปครับขอดูปรึกษาด้วยเอาเรื่องนิวรณ์ดีไหมคะนิวรณธรรมหนูอยากจะคุยเรื่องกิเลสบ้างจะมีนิวรณ์มีสังโยชน์เนี่ยค่ะอนุสัยต่างๆพวกนี้เอานิวรณ์ก่อนก็ได้ไหมคะพี่ภคินหรือท่านอื่นว่าไงคะอยากคุยเรื่องอะไรก็ดีแล้วล่ะอ่ะนิวรณ์กับนิวรณ์มันก็ต่อไปเรื่องอื่นได้อ่ะเริ่มพรุ่งนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคใช่ค่ะอาจารย์เชิญเตรียม
การเจริญเตรียมนิวรณ์วันนี้ปิดรายการครับอาลาฮ สังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาทุกท่านครับสาธุครับขอบพระคุณพี่ภาคินขอบพระคุณอาจารย์ประเชิญนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านค่ะขออนุโมทนาค่ะขอให้ทุกท่านพบมรรคผลนิพพานในชาตินี้นะคะสวัสดีค่ะ